ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่นะครับทุกคนที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ Normalizing Contract นะครับทุกคนก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างมีนักเตะรูปแบบไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปทุกคนว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่นะครับคนที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาให้เลขฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ Normalizing Contract นะครับทุกคนก็เรามาไล่เรียงดูแพ็คเก่าแพ็คปัจจุบันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือ2แพ็คนี้ทุกคนเป็นแพ็คของแพ็คแรกนะครับทุกคนก็คือ100แคปอันนี้ทุกคนเป็น King of the Continent นะครับก็นำทับโดยคิมมิดลูกากูแล้วก็ดาลีบินนะครับอีก1แพ็คก็คือแพ็คของ POTM J League คนหรือว่า Player The Mon ของ J League นะครับซึ่ง2แพ็คนี้นะครับจะหมดอายุไปวันพฤหัสนี้นั่นเองนะครับและนี่คือหน้าตาของการคาดการแพ็คใหม่นะทุกคนเป็นไฮไลท์ของ Summer Transfer ทุกคนหรือว่านักเตะที่มีการย้ายทีมไปนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นการคาดการณ์ของ PES Legend AA นะครับมีมาทั้งหมด10คนเลยด้วยกันนะครับนำทับโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้ทุกคนดอฟบิกนะครับทุกคนดากาสลุยนะครับนอร์มองครับทุกคนโอลิเซ่นะผมซิเลนสกี้ยูโรนะครับคาราฟิโอริครับทุกคนแล้วก็มีเพิ่มเติมตามนี้นะครับมีเจ้าบิ๊กต่อด้วยทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเรามาดูในส่วนของค่าพลังเวทันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกเป็นเปาวิกตอร์ทุกคนตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับเป็นนักเตะใหม่ของ FC บาร์เซโลนานะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่95เลยนะครับต่อมาคนที่2เป็นผู้รักษาประตูคนใหม่ของเชลซีทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่96เลยทีเดียวนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับต่อมาคนที่3คนเป็นนักเตะใหม่จากปืนใหญ่อาร์เซนอลก็คือคาราฟิโอริครับทุกคนตำแหน่งของแบ็กซ้ายนะครับจากอิตาลีคนค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่96เลยนะครับคนต่อมาคนเป็นเลนี่ยูโรนะครับนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคนก็ย้ายมาเล่นได้อุ่นเครื่องได้2แมตช์ครับทุกคนหรือว่าปีซีซั่นได้2แมตช์นะครับก็บาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่97นะครับสำหรับเลนี่ยูโรต่อด้วยเซเลนสกี้ทุกคนนักเตะใหม่ของอินเตอร์มิลานนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่98ตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับและต่อมาคือไมเคิลโอริเซ่ทุกคนนักเตะใหม่จากบาเยิร์นมิวนิกนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับตำแหน่งของวิงแบ็คฝั่งขวาและต่อด้วยทางฝั่งของโรแบงลาเดอมองครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่98นะครับตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็คหรือว่า CB นะครับต่อด้วยดักสการ์ดลุยครับทุกคนตำแหน่งกองกลาง CM นะครับทุกคนนักเตะใหม่จากยูเวนตุสนี่ครับค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่99เลยทีเดียวทุกคนเยอะมากๆนะครับต่อมาเป็นดอฟวิกครับทุกคนนักเตะใหม่ของโรม่านะครับซึ่งย้ายไปจากคิโรนานี่ครับค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่99เช่นกันครับทุกคนปิดท้ายด้วยประธานเป้ทุกคนหรือว่าคิลิยันเอ็มปาเป้นี่ครับนักเตะตามฝันครับทุกคนนักเตะใหม่ของเรอัลมาดริดนะครับผมย้ายมาจากเปเช่นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่102เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนย้ำเชื่อกันนะครับว่าเป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมดาวทุกคนสำหรับใครที่อยากรู้ว่าหาจากไหนนะครับก็รอเก็บได้ในส่วนของเม็ดพาร์ทได้เลยนะครับเพราะว่าเม็ดพาร์ทก็คือมีการรีเซ็ตแจกฟรีกันอีกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพราะว่ามันครบรอบไปแล้วนะครับก็มีการรีเซ็ตแจกฟรีกันอีกรอบนึงนะครับทุกคนก็รอเก็บในส่วนของเม็ดพาร์ทได้เลยนะครับสำหรับไอเทมดาวหรือไอเทมของ Normalizing Contract นะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับทุกคนสำหรับใครที่กำลังตามหาไอเทมดาวอยู่นะครับบอกเลยว่ารอเล่นนักเตะแพ็คใหม่กันได้เลยนะครับก็สมมุตินะครับว่าท่านมาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไว้บ้างอยากแลกใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ